สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับผมมาพบกับบุคคลผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของทีมนักวอลเลย์หญิงสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีมีทั้งหมด3ท่านครับจะเป็นใครบ้างติดตามชมเชิญชมครับสวัสดีครับคุณครูหนิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวอีกทีหนึ่งค่ะครูหนิงนะคะหรือว่าโค้ชหนิงนะคะลุงทิวาวิลามาศค่ะก็สอนอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีเนี่ยแหละค่ะค่ะสอนก็สอนประมาณ2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้ว2ปีครบตอนเดือนตุลาเนี่ยค่ะ2ปีสอนวิชาอะไรครับสอนเป็นวิชาสุขศึกษาแล้วก็พละศึกษาเลยค่ะสอนทั้ง2อย่างจบมาโดยตรงจบมาโดยตรงก็คือจบพละศึกษานะคะจบมาโดยตรงพละศึกษาแล้วก็พอมาที่นี่ก็ได้เรียนรู้ในการสอนของวิชาสุขศึกษาด้วยนะคะก็สอนได้ทั้ง2อย่างค่ะมระดับสุขศึกษาก็จะสอนในระดับม.4ค่ะชั้นม.4แล้วก็ส่วนพละศึกษาก็จะเป็นสาระเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับวอลเลย์บอลก็จะสอนม.2ม.3 ม.4แล้วก็ม.6 ค่ะคุณถึงเป็นคนเต้ยป่ะใช่ค่ะเป็นคนใต้เป็นคนใต้ก็เกิดที่จังหวัดนราธิวาสเลยค่ะเกิดที่นราธิวาสแล้วก็บางทีก็มาอยู่หาดใหญ่สงขลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทักทายพี่น้องที่บ้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะนิ้งนะคะเป็นคนใต้นะคะใครคนใต้ก็ขอเสียงคนใต้หน่อยค่ะแม่ของคนละครก็เคยเรียนที่นครด้วยนะคะแต่ว่าเป็นที่อำเภอทุ่งสงค่ะแม่แม่คนทุ่งสงใช่ค่ะเรียนทุ่งสงตอนม.ปลายใช่ถนนหน้าเหนืออ๋อใช่ค่ะเรียนทุ่งสงตรงนั้นแหละค่ะเอาละก็พอจบปุ๊บก็ไปทำอะไรก่อนหรือว่ามาสมัครที่โรงเรียนสุขุมวิทเลยชีวิตนักวอลเลย์บอลก่อนก็เริ่มต้นนะคะเล่นวอลเลย์บอลก็ตอนป.4 ป.5 เหมือนกันใช่ค่ะป.4 ป.5 เลยไม่กระโดดโยงกระโดดยางไม่ละมากงมาเก็บก็กระโดดยางนะคะกระโดดยางกับเพื่อนนะคะแล้วก็พอพี่สาวเขาก็เล่นกีฬาใช่ไหมคะเล่นวอลเลย์เสร็จทีเนี้ยเราก็ไม่รู้จะแบบ
รอกลับบ้านพร้อมกันเนี้ยค่ะก็ไม่รู้ทำอะไรโค้ชก็บอกเออมาอันเดอร์บอลด้วยกันอะไรอย่างงี้พออันเดอร์บอลอันเดอร์มาก็เกิดความชอบเกิดความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเล่นตั้งแต่นั้นมาเลยเจ็บนะแขนใช่ใช่ค่ะใหม่ๆจะเจ็บบวมแดงเลยแต่พอเราชอบเรารักไงคะเราก็เล่นมาตลอดเลยอยากไปรอพี่ก็ไปละก็เล่นกับพี่เลยใช่ค่ะก็เล่นแล้วก็ได้ลงสนามเดียวกันอะไรเลยเป็นนักกีฬาโรงเรียนเลยใช่ค่ะเป็นนักกีฬาโรงเรียนเรารักจนแบบฝึกเองหรือว่าฝึกกับพี่ก็ไม่ได้ฝึกกับพี่ค่ะโค้ชก็จะซ้อมให้ตอนเย็นในทุกๆวันตั้งแต่สมัยประถมเลยโค้ชเขาก็ซ้อมให้ในตอนเย็นใช่แล้วก็เราก็ซ้อมด้วยแล้วก็พยายามให้ได้เหมือนรุ่นพี่ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เล่นในสนามเดียวกันคือเริ่มรักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วใช่ค่ะไม่แตะอย่างอื่นเลยไม่มีไม่ค่ะไม่บอกแบบไม่มีเลยค่ะอย่างเดียวเลยใช่ค่ะเล่นวอลเลย์บอลมาตลอดเลยแข่งแมตช์แรกเป็นไงบ้างในชีวิตเลยแข่งแมตช์แรกค่ะก็ตื่นเต้นค่อนข้างตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าแมตช์แรกก็คือพ่อกับแม่ก็ไปเชียร์ด้วยเลยใช่ค่ะก็เลยแบบตอนนั้นอยู่ป.ไหนตอนนั้นอยู่ป.4นะคะป.4เพราะตอนป .3 แค่หัดแบบว่าอันเดินเดินเดินแต่ป .4 ก็คือเริ่มเข้ามาซ้อมจริงจังแล้วแข่งแมตช์แรกใช่ค่ะคนเต็มสนามเลยใช่เป็นแบบรายการวิทยุการบินนะคะไม่เกิน12ปีอะไรเงี้ยพ่อกับแม่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็ไปดูการแข่งขันแห่กันไปถึงบ้านแล้วไปชมใช่พี่ด้วยล่ะพี่ด้วยค่ะทีมเดียวกันเลยทีมเดียวกันค่ะแล้วคุณหญิงเล่นตำแหน่งอะไรครับตอนประถมเล่นเป็นตำแหน่งบีหลังค่ะเล่นใช่ค่ะเล่นตัวตีโค้งหลังอะค่ะใช่แต่ยากนะแล้วผลเป็นไงครับแมตช์แรกผลเหรอคะมันนานแล้วอะแต่ว่าคุ้นๆว่าเหมือนกับว่าแต่ว่าไม่ได้ยังไม่ได้ที่หนึ่งใช่ค่ะชนะหรือแพ้แมตช์แรกชนะหรือแพ้แมตช์แรกชนะนะคะแต่ว่าคือผลการแข่งขันแบบรวมเลยว่าเรายังไม่ได้แชมป์อย่างเงี้ยค่ะพอมาอยู่มไอ้ป5ป6อย่างเงี้ยเริ่มเป็นแชมป์รองแชมป์แล้วใช่ค่ะเริ่มพัฒนาว่าเก่งขึ้นใช่ค่ะเก่งขึ้นเราก็ยังก็คิดว่านี่แหละคือสิ่งที่เรารักใช่ค่ะเล่นมาตลอดเวลาไม่เลิกใช่ไม่เลิกเลยค่ะแล้วต่อไปเข้าจนมหาลัยเลยค่ะเป็นตัวโรงเรียนแล้วเป็นตัวมหาวิทยาลัยด้วยใช่ค่ะโรงเรียนเนี่ยประถมแล้วก็มัธยมแล้วก็มหาลัยเลยที่ไหนครับมหาลัยที่ไหนมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะจังหวัดสงขลาใช่ไปคัดเลือกปุ๊บได้เลยหรือว่าไปขออยากเล่นวอลเลย์บอลอย่างไรหรือว่าไม่ค่ะก็เราเข้าในนามของนักกีฬาเนี่ยค่ะแล้วได้กี่แชมป์ตอนอยู่มหาทักษิณก็ภาคใต้อ่ะค่ะเป็นแชมป์ในระดับภาคใต้นะคะแต่พอแข่งในระดับภาคอื่นๆเราก็เสียเปรียบในหลายๆเรื่องอย่างเงี้ยค่ะมีแฟนคลับด้วยตอนสมัยแข่งมันต้องมีหน้าตายก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ก็ใช่ค่ะเยอะเพราะว่าจะไปมีแฟนคลับเน้นๆคือตอนแข่งม.ปลายแล้วก็ในมหาลัยช่วงปลายๆคือเราเล่นชายหาดด้วยเล่นทั้งในร่มชายหาดเลยทั้งสองอย่างชายหาดใช่ค่ะมันเหนื่อยมากเลยนะใช่เล่นสองคนเออใช่มันเหนื่อยแล้วก็วิ่งแล้วทรายอ่ะใช่ค่ะคุณหนึ่งชอบถ้าสำหรับมันเหนื่อยนะคุณหญิงชอบวอลเลย์บอลชายหาดมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเล่น2คนแล้วก็การตกลงการคุยกันเงี้ยมันจะง่ายกว่าการคุยกัน6คนอย่างเงี้ยค่ะแต่ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ร้อนแดดด้วยเหนื่อยมันค่อนข้างเหนื่อยมากใช่ค่ะแล้วไปจับพัดจับผูไปเล่นชายหาดได้ยังไงก็คือช่วงเราอยู่ประถมใช่ไหมคะประถมตอนประถมเราเล่นวอลเลย์ปกติใช่ไหมคะเล่นแค่วอลเลย์บอลในร่มแล้วเสร็จเนี้ยพอเราขึ้นม.ต้นปุ๊บเราก็มาเรียนที่จังหวัดนนทบุรีเราก็เล่นแค่ในร่มเหมือนกันพอม.ปลายเราก็ผ่านแปรไปเรียนที่โรงเรียนทุ่งสงเพราะว่าค่อนข้างคิดถึงบ้านช่วงนั้นก็เลยไปเรียนให้ใกล้บ้านนิดนึงก็ไปเรียนที่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งที่ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาไม่ค่อยแบบฟิกในเรื่องของในร่มไงคะเขาจะเน้นชายหาดอย่างเดียวใช่แล้วก็เขาลองดูหน่อยใช่แล้วก็ผันแปรไปเล่นชายหาดเลยแล้วก็ฝึกชายหาดมาก็ช่วงตอนม.4ก็ยังเขินๆในอายพอไปเล่นในระดับเดียวกันก็ยังแพ้เขาอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอเราเกิดการชินมีประสบการณ์ปุ๊บเราก็คือไต่ระดับตัวเองขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมีการชนะเพิ่มขึ้นมีรางวัลเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขินๆในอายคือก็คือมันต้องใส่ชุดทูพีซตอนนั้นใส่ชุดทูพีซครั้งแรกใช่ค่ะใส่ชุดก็คือใส่ชุดทูพีซครั้งแรกเลยยืนมองมันนานไหม
ค่ะใส่ยืนมองนานก็เพราะเราไม่เคยมันคือเหมือนอวดเรือนร่างต่อหน้าคนอื่นใช่ค่ะก็คิดว่าเอ้ยทำไมมันเหมือนชุดชั้นในจังเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือเรารู้ดีว่ามันเซฟมันเซฟดีคือมันไม่ได้โป๊เหมือนชุดชั้นในหรือชุดว่ายน้ำอะไรทั่วไปแต่ว่ามันเซฟค่อนข้างเซฟหมดเลยเพราะเราต้องเล่นบนทรายด้วยไงคะใช่ตัวไม่ดำก็ดำเลยเนี่ยค่ะดำขาวก็คือเลิกเล่นแล้วเพิ่งเลิกเล่นได้ประมาณตอนช่วงมาอยู่เนี่ยค่ะเพราะว่าก่อนจะมาอยู่นี่ก็คือยังแข่งอยู่ยังแข่งกีฬาแห่งชาติอะไรเงี้ยค่ะกีฬาแห่งชาติวอลเลย์บอลชายหาดแล้วเป็นไงผลก็เป็นแชมป์ภาคใต้ตลอดนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของเวลาแข่งในระดับประเทศเหมือนกันเราก็ยังเสียเปรียบเขาอยู่ก็มากสุดก็คือรอบ8กีฬาแห่งชาตินี่แหละค่ะต้องไปหาคลิปวอลเลย์บอลชายหาดที่ครูหนิงเล่นมาดูแล้วเนี่ยมีคลิปนิดหน่อยค่ะที่ใช่ที่พอเก็บไว้บ้างนะคะแล้ว YouTube เยอะจะมีใช่มั้ยใน YouTube ไม่แน่ใจค่ะไม่ค่อยได้เปิดดูแล้วคือมันผ่านมาแล้วนานก็ยังรักวอลเลย์บอลตลอดเวลาใช่ค่ะยังรักอยู่ใช่จนมาถึงปึ๊บเอาละมาสู่กลาได้ยังไงก็คือเราเรียนจบมหาวิทยาลัยใช่มั้ยคะแล้วก็เราก็ยังมีเล่นวอลเลย์อะไรอยู่บ้างใช่มั้ยคะแล้วก็ตอนนั้นก็คือต้องหางานแล้วใช่ค่ะคือจบแล้วแต่ว่าแม่ก็บอกยังไม่ต้องก่อนก็ได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ใฝ่ฝันจะเข้าสโมสรสโมสรอะไรหรือไม่มีหรือว่ายังค่ะคือตอนนั้นเราแบบไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไปถึงจุดนั้นได้เงี้ยค่ะเพราะว่าเราอยู่ภาคใต้ไงคะมันไม่ได้อยู่แบบถ้าอยู่ภาคกลางเงี้ยเรายังใฝ่ฝันว่าเราจะไปตรงนั้นตรงนี้ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นอยู่บ้านคือแม่บอกเรียนมาตั้ง20ปีแล้วน่าพักก่อนไหมอะไรอย่างงี้ก่อนจะหางานเพราะว่าแม่ก็พอเลี้ยงได้ก็ด้วยความที่ใจเราแบบคือใจเรามันอยู่ไม่ได้ค่ะมันอยู่นิ่งไม่ได้ต้องแบบต้องหางานทำต้องเลี้ยงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากให้แม่เลี้ยงอะไรอย่างงี้ก็คิดไว้ในใจอย่างนั้นก็เลยหาตลอดก็ถามเพื่อนบ้างอะไรเพื่อนบ้างว่าที่ไหนรับสมัครไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างที่จะรอสอบครูบรรจุอย่างเงี้ยค่ะก็จังหวะมันก็เข้าพอดีเพื่อนที่รู้จักที่นี่ค่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยที่เนี่ยเขารับครูพละหนึ่งอัตราโอ้โหเป๊ะเลยใช่ค่ะก็เลยขึ้นมาสอบสัมภาษณ์เลยแล้วตอนนั้นยังโหยหาวอลเลย์บอลอยู่ไหมหรือว่าหยุดไปก่อนไม่ค่ะคือทราบแล้วว่าที่นี่มีการทำวอลเลย์บอลด้วยช่วงหางานเนี่ยเรายังเล่นหรือว่าหยุดวอลเลย์บอลไปเลยหยุดค่ะหยุดไม่เล่นเลยหยุดหางานก่อนใช่ค่ะหางานแล้วก็หยุดไปเลยแล้วก็เพื่อนบอกว่าที่นี่มีทำวอลเลย์บอลด้วยแล้วก็ต้องอยู่หอพักดูแลเด็กๆเพื่อนก็แบบเราทำได้ไหมเพราะว่าตอนที่เราฝึกสอนเราก็เคยเป็นโค้ชแต่เป็นโค้ชชายหาดไงคะโค้ชชายหาดคือแค่สองคนแต่อันนี้เรามาดูแลเด็กๆก็คือ30กว่าคนในใจก็ตอนแรกคิดว่าเฮ้ยมันต้องดูแลได้ดิเราเป็นครูมาแล้วก็เราเคยผ่านตรงนี้มาแล้วเราเคยเป็นนักกีฬาแบบเด็กๆแล้วเราจะเข้าใจเขาในหลายๆเรื่องเนี่ยค่ะก็เลยตัดสินใจโอเคจะขึ้นมาสัมภาษณ์คิดนานไหมคิดไม่นานค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าพรุ่งนี้หมดเขตวันนี้ก็คือพรุ่งนี้คือต้องมาเลยอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหรีบเก็บกระเป๋ากลับใต้ขึ้นมาเลยใช่ค่ะขึ้นรถไฟมาเลย ขึ้นรถไฟมาเลยแล้วเสร็จเดี๋ยวแม่ก็บอกเอ้ยทำไมกระทันหันอะไรตามเพื่อนบอกมันจะหมดเขตแล้วอะไรเงี้ยพอเราตัดสินใจปุ๊บอีกวันนึงคือเรามาเลยเรามาสอบสัมภาษณ์อะไรก็คือก็มาอยู่ที่นี่เลยแต่งตัวยังไงแต่งตัวยังไงก็ตอนนั้นชุดที่มาสัมภาษณ์เป็นเสื้อสีอะไรเสื้อสีดำกระโปรงสีดำรองเท้าสีดำไม่ใส่ชมพูฟ้ามาล่ะไม่รู้ตอนไม่รู้จักใช่ค่ะไม่รู้จักโรงเรียนนี้รู้จักแต่เห็นเป็นสีสัญลักษณ์เลยว่าชมพูฟ้าเห็นที่ไหนก็คือชมพูฟ้าหน้าโรงเรียนชมพูฟ้าเข้ามาชมพูฟ้าตลอดทั้งโรงเรียนก่อนมาเนี่ยเคยได้ยินโรงเรียนว่าสวนกุหลาบไหมเคยได้ยินค่ะแต่อาจจะเป็นโรงเรียนสวนกุหลาบสวนใหญ่ค่ะว่ามันมีเป็นสีชมพูฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเคยได้ยินแต่สวนใหญ่แต่ไม่พอเข้าตอนยังไม่เข้ามาที่นี่เราไม่รู้ว่ามีลูกๆของสวนกุหลาบเยอะอีกเป็นสวนกุหลาบสระบุรีสวนกุหลาบสมุดประการอันนี้ค่ะเราเพิ่งมารู้ตอนที่เราเข้ามาอยู่ในนี้แล้วใช่ตอนแรกคือยังไม่รู้จักเลยเพราะอยู่ภาคใต้ไงคะรู้แค่สวนกุหลาบใหญ่แค่นั้นแหละสวนนครก็มีนะตอนนี้ใช่ค่ะเพิ่งรู้ว่าโผล่ขึ้นมาอีกสวนนึงแล้วใช่พอตอนปุ๊บโอ้โหเราเล่นชมพูฟ้าหมดเลยใช่ค่ะฉันจะอยู่ได้ไหมหรือไงหรือว่าฉันต้องอยู่อ่ะมีสองอย่างจะอยู่ได้ไหมหรือฉันอยู่ต้องอยู่ก็มาแล้วฉันต้องอยู่ให้ได้ฉันต้องพัฒนาตัวเองอะไรที่ไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้ให้ได้อย่างเงี้ยค่ะใช่สัมภาษณ์เขาถามอะไรบ้างก็ถามว่ารู้ไหมถ้าเรามาอยู่ที่นี่เราต้องดูแลเด็กๆ30คนนะต้องอยู่ในโรงเรียนอย่างนี้ค่ะแล้วสอนวิชาสุขศึกษาได้ไหมอย่างนี้ค่ะได้ค่ะจริงๆได้ค่ะทุกอย่างได้หมดค่ะเพราะว่าเราเป็นคนถึกและบึกบึนเข้มแข็ง
ป็นคนเข้มแข็งค่ะเป็นคนอดทนเหนื่อยก็ท้อบ้างแต่ก็สู้ต่อแล้วพอสภาพเสร็จปุ๊บเขาตอบเลยว่ารับหรือว่าให้รอฟังรอฟังค่ะรอฟังก่อนลุ้นไหมก็ลุ้นอยู่ค่ะว่าเขาจะรับเราไหมเราเพิ่งจบมาใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มีฝึกประสบการณ์วิชาชีพมาแล้ว1ปีอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนเรียนครูแต่ว่าก็คิดในใจเขาจะรับเราไหมนะเราเป็นเราเคยเล่นวอลเลย์บอลมาค่ะเป็นรุ่นอย่างนี้มาค่ะบอกค่ะใช่เขารู้เราเป็นนักกีฬามาก่อนเราเคยสัมผัสกับตรงนี้เราเคยเป็นเด็กๆที่ซ้อมอยู่ในสนามเนี่ยคือครูหนิงเคยเป็นมาหมดแล้วเคยดื้อเคยซนอะไรอย่างเงี้ยก็เคยมาหมดแล้วค่ะนานด้วยกว่าเขาจะบอกว่าโอเคก็เหมือนกับสอนเสร็จปุ๊บกลับใต้แล้วป่ะไม่ค่ะก็ยังอยู่กับเพื่อนก่อนก็รอฟังก่อนอยู่กับเพื่อนใช่ค่ะประมาณรู้สึกว่า1อาทิตย์นะคะแล้วก็เขาใช่1อาทิตย์แล้วเขาก็บอกว่าก็ชื่อเราขึ้นก็คือรุ่นไหมรุ่นทุกวันไหมหรือ7วันนี้มันเราจะติดไหมนะเราจะติดไหมว่าจะใช่เราไหมนะเพราะว่ามา8คนเอาเหรอแล้วครับตำแหน่งเดียว1ใน8ใช่ค่ะแล้วก็สุขศึกษาอีกคนนึงภาระศึกษา1คน2ใน8อ่ะก็มา8คนวันนั้นเก็บเสื้อผ้ามาแล้วนะเก็บเสื้อผ้ามาแล้วทำใจว่าจะมาอยู่แล้วด้วยใช่ค่ะเขาจะรับไหมใช่ก็รอชื่อขึ้นปุ๊บกระโดดหรือว่าไม่ถึงกระโดดแบบอะไรนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โทรหาแม่ว่าโอเคแล้วได้ทำงานที่นี่แล้วได้อยู่ที่นี่แล้วย้ายกลับบ้านไปขนเสื้อผ้ามาอยู่นี่เลยไม่ครับก็คือเอามาแค่กระเป๋าเดียวตอนที่มาอยู่กับเพื่อนแล้วก็เข้ามาอยู่นี่ก่อนแล้วเสร็จทีเนี้ยก็หาจังหวะใช่มาเจอลงยิมเจอที่นอนเจอเด็กๆเป็นไงบ้างเหมือนที่เราสบายสบายโอ้ง่ายหรือว่าโอ้โหมาบอกเฮ้ยดีกว่าเราตอนนั้นอีก คือตอนนั้นเราคือแบบในช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ม.ต้นตอนนั้นคือมันยังไม่ได้เจริญอะไรขนาดนี้ครับสมัยของคุณหญิงนี่คือโทรศัพท์ไม่ได้จับเลยใช่ค่ะแต่นี่เด็กๆ เขาก็มีแบบเรื่องเทคโนโลยีเข้ามามีเรื่องอำนวยความสะดวกเรื่องบันเทิงอะไรเข้ามาหลายๆเรื่องแต่ของเรานี่คือไม่มีอะไรเลยซ้อมกินนอนซ้อมกินนอนเรียนอะไรแค่นี้อย่างเดียวก็คือการเป็นความดีใจที่ได้มาสอนที่นี่และได้เล่นวอลเลย์บอลใช่กลับมาฟิตใหม่เพราะเราทิ้งไปนานนี่ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วต้องมาฟิตเพื่อสอนเด็กๆให้ได้ใช่ค่ะก็คือมันไม่ผิดหวังค่ะถ้าเราไปสอนที่ใดที่หนึ่งแล้วก็มันไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารัก มันก็รู้สึกเหมือนขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ถ้าเรามาตรงนี้ปุ๊บถึงแม้เด็กมันจะดื้อซนบ้างแต่คือเราได้ทำในสิ่งที่เรารักเราได้ถ่ายทอดให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็รู้สึกโอเคใช่ถึงแม้จะเหนื่อยแต่ก็ยอมเพราะเด็กบอกว่าคุณหนิงดุไม่ดุหรอกค่ะ คุณหนิงก็นิดนึงค่ะ เวลาซ้อมก็คืออยากให้เขาจริงจังเวลาซ้อมอย่างเงี้ยค่ะแต่ข้างนอกก็ได้เล่นปกติไม่เป็นไรปรึกษาเวลาใครมีเรื่องครอบครัวเรื่องการเรียนเรื่องทุกอย่างเรื่องปัญหาชีวิตทักษะชีวิตเขาจะเข้าไปปรึกษาในห้องเลยเพราะคุณเป็นผู้หญิงด้วยกันใช่ค่ะเข้าใจง่ายกว่าใช่ค่ะผู้ชายคุยยากเพราะมันคนละมุมมองกันใช่ไหมเขาก็จะเข้าไปปรึกษาในห้องเลยเรื่องอะไรบางคนก็เข้ามาร้องไห้บ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะมีหนักมีค่ะก็มีหนักๆนะคะแบบแต่ส่วนใหญ่เข้ามาก็คือจะร้องไห้หมดเพราะว่าเขามีปัญหาตรงนั้นคือเขาซีเรียสตรงนั้นบ้างบางทีมันเป็นเรามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยใช่ค่ะเล็กๆแต่สำหรับเขามันใหญ่มากอย่างเงี้ยค่ะเช่นก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะใช่เรื่องครอบครัวที่เขาอาจจะไม่ต้องไปรับรู้เรื่องครอบครัวของเขาแต่เขาไปรับรู้แล้วเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากเขาอาจจะคิดตามเยอะอะไรเงี้ยค่ะคิดตามแล้วเขาคิดแบบก็คือว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีไม่ใช่ปัญหาของเขาอาจจะเป็นปัญหาของครอบครัวของเขาเล็กๆปัญหาของบิดามารดาอะไรเงี้ยแต่เขาจะเก็บมาคิดเองอะไรก็อยู่ห่างจากพวกนั้นใช่เขาก็เลยจะเครียดเขาจะเข้ามาปรึกษาบ้างความรักก็มีนะคะปรึกษาเรื่องความรักก็มีมาถามครูยังโสดอยู่เลยครับปรึกษาครูหนูเล่นแต่วอลเลย์บอลเลยครับ ไม่มีแฟนมีคนมาจีบไหมมีแต่ว่ามีไหมก็มีนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่สเปคสเปคเป็นไงสเปคต้องเป็นนักกีฬาบึกบึนบึนหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬานะคะสำหรับครูหนิงสเปคเหรอคะเดี๋ยวนะฟังกันนะครับฟังกันดีๆครับสเปคครูหนิงคือสเปคก็คือขอให้แบบเขารักสุขภาพตัวเองนะคะไม่ปล่อยให้ตัวเองแบ
ให้ตัวเองอ้วนลงพุงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบเป็นคนที่ไม่ต้องเป็นนักกีฬาแต่รักสุขภาพนะคะเพราะว่าถ้าเขาไม่รักสุขภาพไม่รักตัวเองแล้วเขาจะมารักโค้ชหนิงได้ไงใช่ค่ะแค่นั้นค่ะอายุเหรอคะก็ได้หมดเลยนะคะอายุสำหรับคุณหนิงก็คือไม่ได้ฟิกเรื่องอายุแต่ว่าก็คือไม่แบบไม่เยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นคนนี้อารมณ์ดีไหมรื่นเริงเฮฮาอารมณ์ดีค่ะเป็นคนอารมณ์ดีเห็นครูชอบเที่ยวนี่หรือว่าครูไม่เที่ยวถ้าชอบเที่ยวก็ชอบเที่ยวไปเรื่องชอบเที่ยวธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะชอบไปเที่ยวธรรมชาติชอบไปแบบที่แบบเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะชอบทะเลภูเขาแม่น้ำป่าชอบแบบไหนชอบเป็นไอเนี้ยค่ะแม่น้ำเหมือนกาญจนบุรีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะจะเป็นคนชอบอย่างนั้นหลายคนนะครับที่เป็นเจ้าของรีสอร์ทเด็กสวนกระลาวนะครับแถวการมีเยอะมากเลยดูไว้นะ เด็กสวนมีรีสอร์ทเยอะแถวการ ใช่นั่นแหละค่ะทุกวันนี้มีชีวิตอย่างไรคือกินนอนอยู่นี่ใช่ค่ะกินนอนอยู่นี่เลยเช้าตื่นตีห้าใช่ไหมเช้าตีห้าลงไปฝึกซ้อมเด็กๆในช่วงเช้าค่ะแล้วก็เลิกไม่เกิน7โมงเพื่อที่ให้เด็กๆไปเตรียมตัวอาบน้ำเพื่อไปเข้าโฮมรูมแล้วก็เรียนแล้วครูก็มีหน้าที่ไปสอนใช่ค่ะ1วันเสร็จปุ๊บเย็นครูก็สอนเสร็จอาบน้ำเปลี่ยนชุดเพื่อมาซ้อมเด็กต่อถึงใช่ค่ะก็จากก็5 โมงเย็นก็ไม่เกิน3ทุ่มครึ่งนะคะทุกวันเว้นวันอาทิตย์ใช่ค่ะชีวิตครูแต่ครูก็มีความสุขได้วอลเลย์ใช่ไหมใช่ค่ะได้จับได้อะไรแล้วแต่ถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะคะแต่ว่าคือแบบเราก็ได้บ่นได้แค่บ่นว่าเหนื่อยแต่เราก็ยังอยากทำมันอยู่ ใช่ไม่คิดแบบจะทิ้งมันไปอะไรอย่างเงี้ยไม่ท้อไม่เคยไหมทำไมฉันต้องมาตื่นเช้าเหนื่อยเคยคิดนะคะถามตามหลักความจริงเราก็เคยคิดว่าเออทำไมเราต้องมาตื่นอะไรอย่างงี้ทำไมเราไม่ไปอยู่เฉยๆไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามาคิดว่าเออเห็นหน้าเด็กๆพวกนี้มันดื้อว่ะแต่ว่าเราก็อยากทำให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากซ้อมให้เขาอยากจะดูแลเขาอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมเหมือนกันค่ะงงเออเพราะคุณหนิงมีแต่พี่สาวใช่ไหมแล้วก็มีน้องชายตัวเล็กคนหนึ่งค่ะอ๋อนึกว่าเคยแบบนึกว่ามีน้องสาวแล้วดูเด็กคนนี้เหมือนน้องสาวไม่มีเลยมีแค่น้องชายแล้วก็มีพี่สาวหรือว่าคุณหนิงจะมองว่าเนี่ยมันคือวิญญาณเราเมื่อก่อนใช่เหมือนคือเราพอมองเด็กคือเห็นเด็กเป็นเราเมื่อก่อนตลอดเลยใช่แล้วก็เราก็มายืนในอีกจุดหนึ่งที่โค้ชเคยมองเราใช่ค่ะที่เราสลับกันละเราเป็นโค้ชไปมองเด็กซึ่งเหมือนเราตอนนั้นคุณหญิงดูแววเด็กยังไงว่าเด็กคนนี้โค้ชจะไปเล่นตำแหน่งไหนเก่งยังไงหรือว่าด้อยตรงไหนก็ถามว่าดูแววตรงไหนหรอคะก็คือจากการฝึกซ้อมในแต่ละวันเพราะแต่ละตำแหน่งมันต้องใช้ความสามารถพิเศษต่างกันถูกไหมใช่ค่ะเราก็ดูการฝึกซ้อมในแต่ละวันแล้วก็ดูสรีระรูปร่างแล้วก็ดูว่าเขาเหมาะจะเล่นตำแหน่งไหนก็คือถ้าเขายังไม่รู้ว่าตำแหน่งไหนใช่ไหมคะแล้วก็ฝึกทั้งหมดเลยฝึกให้เขาฝึกในหลายๆตำแหน่งแล้วก็เราก็ใช่ค่ะแล้วเราก็มองให้ออกว่าเออเขาสมควรได้เล่นตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยบางคนก็ไม่ได้เล่นตำแหน่งเดียวนะคะบางคนก็เล่นในหลายๆตำแหน่งประมาณนี้ใช่ค่ะลืมถามว่าตอนสมัยที่คุณหญิงเล่นพอเริ่มมาเล่นแบบอายุมากๆตอนเล่นไม่ใช่มากอยู่มหาลัยตำแหน่งมหาลัยเป็นตัวบีอยู่ป่ะยังก็ตีนะคะมีตีตอนคือเล่น2ตำแหน่งตอนที่อยู่มหาลัยก็คือช่วงปี1 2 3เนี่ยเป็นตัวตีนะคะแล้วก็ช่วงปี4ปี5ก็จะไปเป็นลิโบโร่เพราะว่าทีมขาลิโบโร่เราก็ค่อนข้างรับดีก็เลยกลายไปเป็นลิโบโร่ให้ทีมใช่ค่ะจะรู้จักตำแหน่งค่อนข้างจะหลายตำแหน่งใช่ค่ะจะมาสอนน้องๆได้ใช่ค่ะก็คือตั้งแต่เล่นมารู้สึกว่าเล่นมาทุกตำแหน่งแล้ว ใช่ค่ะเล่นมาทุกตำแหน่งแล้วตอนที่มาเป็นโค้ชที่เนี่ยได้เมื่อกี้แชมป์แรกวันที่ได้แชมป์ครั้งแรกชิงชนะเลิศตัวครูเองยังไม่รับน้องๆ นะตัวครูเองคิดยังไงหรือว่ารู้สึกอย่างไรความรู้สึกค่ะช่วงนั้นเรายังมาแรกๆใช่ไหมคะเราก็ดูแลในเรื่องแค่หอพักอะไรเงี้ยการซ้อมเรายังไม่ได้เข้าไปมากมายหรือเต็มที่นะคะก็คือก็ยินดีกับเด็กๆที่แบบเด็กๆชนะแต่เราจะไปแข่งก่อนแข่งพรุ่งนี้ชิงอ่ะอ๋อพรุ่งนี้ชิงตัวครูยังไงก็โอ้โหใจเต้นเร็วมากค่ะใจเต้นเร็วมากมันก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นนะคะ
ก่อนจะไปแข่งวันนึงก็ใจเต้นเร็วมากตอนแข่งก็เร็วยิ่งกว่าตอนรออีกวันนึงจะไปแข่งค่ะแบบช่วงระยะเวลาที่เด็กกำลังแข่งขันนี้ค่ะแต่ละแต้มนี่คือแบบลุ้นแบบหัวใจแทบออกมาเต้นข้างนอกอะค่ะอยากลงไปเล่นเองไหมหรือว่าไม่ค่ะไม่อย่าลงไปเล่นเองเลยค่ะจนใช่นั่งลุ้นจนแบบหัวใจแบบเต้นแรงมากแต่ละแต้มแต่ละแต้มที่จะได้มาคือแบบใจแบบเฮ้ยต้องทีมเราต้องทีมเราต้องแต้มทีมเราต้องแต้มทีมเราอย่างเงี้ยค่ะคือนั่งแบบลุ้นมากมันก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันทั้งที่เราไม่ได้ลงไปเล่นเองนะคะแต่เราจะลุ้นยิ่งกว่าเด็กอีกกระโดดตัวลอยแต้มมาทีกระโดดตัวลอยกระโดดทีเฮแบบอุ้ยดังไปเฮอุ้ยดังไปอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ต้องเก็บอาการนิดนึงแมตช์พอยต์เอาละแมตช์พอยต์ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะลุกขึ้นบินกันทั้งทีมเลยค่ะแล้วแมตช์พอยต์รอบชิงนี่ก่อนจ่าดิพุทธใครเสิร์ฟแมตช์พอยต์ใครเสิร์ฟเขาหรือเราจำได้ไหมครั้งแรกจำไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นคือแบบล้มเต็มอย่างเดียวก่อนจะเสิร์ฟเนี่ยเป็นไงบ้างก็คือแบบเฮ้ยอย่าติดนะลูกอย่าติดนะอย่าติดเน็ตนะให้เราได้เล่นก่อนให้เราได้เล่นก่อนไม่ก็เสิร์ฟเกมไปเลยเนี่ยค่ะก็คิดเพราะลุ้นปุ๊บพอได้ปุ๊บทุกคนก็คือแบบลุกขึ้นบินหมดเลยถ้าได้ในจังหวะนั้นนะคะความรู้สึกแรกที่คุณหญิงได้มาเป็นอยู่ร่วมทีมนี้แล้วได้แชมป์โอ้โหแล้วแชมป์ต่อไปกี่แชมป์นะตั้งแต่ครูมาเนี่ยโอ้โหเยอะนะคะแต่ก็จำไม่ได้แต่ความตื่นเต้นก็เหมือนเดิมใช่มันก็เหมือนกันทุกครั้งนะคะความตื่นเต้นมันไม่เคยแบบรอบนี้ชิงอีกแล้วชิงอีกแล้วหรอไม่ใช่นะคะแบบเฮ้ยนักกีฬาเราเข้าชิงใจเราออกมาเต้นข้างนอกทุกครั้งที่เข้าชิงใช่ค่ะมีไหมลูกน้องมาถึงครูพรุ่งนี้หนูแข่งแล้วมีไหมมีค่ะเด็กๆเด็กๆมีพรุ่งนี้จะชิงแล้วนะจะชิงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูช่วยหนูด้วยหนูตื่นเต้นหรือว่าครูก็ช่วยไม่ได้ครูตื่นเต้นกว่าบางคนก็ตื่นเต้นเขาก็จะแบบกูมือว่าหนูตื่นเต้นจังเลยหนูกลัวทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็มีส่วนนึงที่คิดว่าเขาทำไม่ได้อย่างเงี้ยหนูว่าจะไปกลัวอะไรเรามาถึงขั้นนี้แล้วต้องสู้อย่างเดียวแล้วแล้วไงเราก็ต้องได้เราต้องได้อะไรเงี้ยใจครัวเต้นอะไรแต่ใจครัวใช่ค่ะจริงบอกไว้ก็บอกเด็กไม่ได้ค่ะหูใจเต้นหัวมึงเอาละช่วงสุดท้ายแล้วอยากจะบอกน้องๆ นักกีฬาไม่ใช่เพราะรุ่นนี้นะรุ่นนี้รุ่นต่อๆไปว่าอย่างไรสำหรับความฝันของครูกับวอลเลย์บอลหญิงสวนกุหลาบนนทบุรีก็สำหรับวอลเลย์บอลสวนกุหลาบนนทบุรีนะคะคืออยากฝากเด็กๆให้เด็กๆ เขาขยันตั้งใจไม่ว่าใครจะเข้ามาเรียนที่นี่หรือว่าเข้ามาเล่นกีฬาให้ที่นี่นะคะวอลเลย์บอลนะคะถ้าคุณมีความตั้งใจจะมาจริงๆรักมันจริงๆแล้วคุณตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าคุณจะอยากไปถึงไหนแล้วคุณก็ตั้งใจทำมันแล้วคุณก็จะทำได้ค่ะแล้วทุกวันนี้ยังอยากกลับไปเล่นอาชีพไหมตัวคุณหญิงเองถามว่าอยากไปไหมก็อยากนะคะแต่ว่าคือรู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะอะไรเงี้ยจะเล่นได้ไหมเราต้องรื้อฟื้นใหม่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของสมรรถภาพเพราะเราสมรรถภาพเราไม่ได้เต็มที่เท่ากับเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะ18ใช่ ใช่หรือว่าใจคอจะทิ้งเด็กตาดำๆไปได้ยังไงใช่ไหมตาใช่แต่ถ้าเกิดตั้งนานใช่ค่ะแต่ถ้ายังเล่นอยู่ในแถวๆนี้ก็ยังต้องอยู่กับเขาอยู่ดีอืมถือว่ายังโสดอยู่ไอ้เกี่ยวกับคำถามนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวหลังหวังว่าคงได้มาคุยกับคุณหญิงอีกเพราะวันนี้คิดว่าคุณหญิงโค้ชเทพโค้ชเฟิร์สทั้งสามคนนี่ไม่เคยให้สัมภาษณ์เป็นการแบบนี้ใช่ไหมไม่เคยให้สัมภาษณ์ใครเลยค่ะถามต่อที่อาจดูไม่ค่อยราบรื่นหรือไม่สมูทหรือว่าหลายอย่างที่คุณหญิงอาจจะลืมไปด้วยความตื่นเต้นใช่ค่ะไม่มีสคริปต์อะไรเลยไม่ได้พูดผมเชื่อว่าพอได้ออกคลิปนี้ไปเนี่ยคุณหญิงต้องนึกเออฉันลืมพูดเรื่องนี้ฉันจะพูดเรื่องนี้เพราะมันสำคัญถูกไหมสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คุณหญิงลืมพูดคือเพื่อนชื่ออะไรคนที่จะบอกว่าจำได้ไหมเพื่อนเขาสำคัญมากเพราะเขาเป็นคนที่เป็นสะพานที่ให้ครูมาอยู่ที่นี่ใช่เขาเป็นคนเชื่อมทางใช่ใช่ใช่คุณครูอยู่นี่ใช่ค่ะชื่อคุณครูอะไรครับไม่ได้เป็นครูนะคะแต่ว่าเป็นเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่นี่แบบเป็นแฟนของผู้จัดการทีมที่นี่อ๋อใช่ค่ะเขาเป็นคนสำคัญนะเขาเป็นคนที่เป็นเพื่อนใช่ค่ะคบมาตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะใช่เป็นเพื่อนที่โคมังแต่อนุบาลแล้วเป็นคนที่เกิดวันเดียวกัน
เดือนเดียวกันพ.ศ.เดียวกันปีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดโรงพยาบาลเดียวกันด้วยทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยแล้วใครสื่อว่ากันก็ต้องเป็นคนหนึ่งแล้วขอโทษทีนะเพื่อนจริงๆแล้วคุณหนิงเป็นคนที่ร่าเริงใช่ค่ะเป็นคนร่าเริงแต่ยังไม่ใช่แบบไม่เฮฮาหรือเฮฮามากเฮฮามากเลยค่ะถ้ารู้จักจะเฮฮามากบ้าด้วยถ้าได้เพื่อนที่ทำงานอะไรด้วยกันเนี่ยคือจะรู้จักหมดเลยว่าหนิงเป็นยังไงอย่างนั้นเลยเหรอใช่ค่ะแต่ว่าเราอยู่กับเด็กเราต้องเซฟลุคนิดนึงค่ะขอที่เรามาจำได้ว่าไม่ยอมเปิดหน้าครับวันนี้ยอมเปิดหน้าวันนี้เปิดหน้าได้แล้วเพราะว่าก็คือวันนั้นก็เขินเด็กๆค่ะอ๋อเขินเด็กๆจะถามว่าอะไรลืมเลยจะถามว่าผมอยากให้ฝากบอกถึงพวกศิษย์เก่าสุกุลามนะไม่ต้องบอกที่ไหนสุภูฟ้าหมายที่เวลาสนนนแข่งค่ะก็อยากฝากพี่ๆนะคะศิษย์เก่าของ SKN นะคะที่จบไปแล้วนะคะก็คือเวลาเด็กๆหรือน้องๆมีการแข่งขันก็ฝากเป็นกำลังใจเป็นกำลังเชียร์ให้น้องๆเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจเชียร์ให้โค้ชด้วยนะคะที่จะทำเด็กๆนะคะให้มีความเก่งและแข็งแรงแล้วก็ไปสู้กับทีมอื่นๆได้แล้วก็เอาชัยชนะถ้วยแชมป์มาให้กับโรงเรียนสกน.ของเรานะคะแล้วก็ฝากพี่ๆนะคะสวนนนท์เก่านะคะพี่ๆสวนกุหลาบนะคะคือถ้าอยากจะซัพพอร์ตเด็กๆก็ซัพพอร์ตได้นะคะเพราะว่าเด็กๆค่อนข้างที่จะขาดแคลนนิดนึงนะคะกำลังเรื่องอาหารอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากพี่ๆด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์เด็กๆด้วยนะคะเด็กๆจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะตั้งใจซ้อมสู้ค่ะ